เนี่ยหมู่บ้านก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะฮะบ้านก็หลายหลังเดินจนเขาจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยพี่กุ้งมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าทุกอาทิตย์เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยครับทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาของรายการน้ำพริกถ้วยใหม่ at home แล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ครับรายการวาไรตี้ความรักที่ทำให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นสดใสซาบซ่าแซ่บและแบบน่ารักอ่ะถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับอะไรนะก่อนทีแบบน่ารักนะครับผมนี่แหละฮะน่าเละอ่ะไม่น่ารักดีกว่าครับผมถ้าน่าเละเนี่ยอาจจะเป็นคู่ของคุณนะฮะเอางี้ดีกว่าครับคือเราบ่นมาทุกสัปดาห์เลยว่าพี่กุ้งอยู่ไหนพี่กุ้งเนี่ยมีหน้าที่ประสานแขกแต่การประสานแขกก็ไม่จำเป็นที่ต้องหายไปประสานเดี่ยวนี่ใช่ครับผมเขาสามารถประสานให้ทางพิธีกรไปเจอกับแขกได้เลยเนี่ยนะครับไม่ใช่ให้เราต้องมาเดินตามหากันในหมู่บ้านแบบนี้นี่ไงแล้วนี่ก็เมษาด้วยร้อนเลยนะครับจนนะฮะใช่เดินตามหาเพราะรถตู้ก็กลับไปแล้วรถตู้จากที่นิวไวย์พันแปดมันต่างหากอ่ะก็กลับไปแล้วว่านี่ฮะหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าใช่พี่กุ้งก็ต้องออกมาแล้วต้องเดินที่สุดสตรีทก่อนสุดสตรีทนั่นแหละครับโอ้โหนี่คุณผสมผสานภาษาได้ดีมากเลยนะฮะโอ้ยพี่กุ้งนี่นะนัดแล้วก็ชอบไปหายไปอีกแล้วเนี่ยตลอดเวลาพี่คริสครับอะไรฮะเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจเฮ้ยนี่มันเพิ่งเมษาเองจะกินเจอะไรกันฮะกินกาแฟก่อนเถอะไม่ไหวแล้วว่าโอ้จริงด้วยคาปูชิโน่ลาเต้ทั้งนั้นซะหน่อยไหมฮะเข้าไปหน่อยดีกว่าครับผมนี่พี่กองอะไรคุณน้องใจเย็นๆปล่อยให้เดินวนรอบหมู่บ้านเป็นรปภ.แล้วครับเนี่ยมานี่นั่งเลยเดี๋ยวสั่งน้ำไว้ให้แล้วไม่ใช่มานี่นั่งร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมดาแล้วเหตุการณ์มันถึงไม่ใช่มานี่อะไรคะอะไรคะก่อนมานี่นั่งเนี่ยคือพี่กุ้งหายไปไหนอะไรให้หนูเดินตามกันเนี่ยดีฉันประสานแขกไงประสานไว้ให้แล้วประสานแขกช่วยประสานพิธีกรด้วยนะฮะเดินลาดตะเวนเป็นรปภ.ไปเลยแน่ๆถูกเดี๋ยวดิฉันสั่งน้ำไว้ให้มานั่งก่อนพี่กุ้งสั่งน้ำอะไรแล้วแขกมาแล้วแขกดิฉันสั่งอเมริกาโน่ให้ทั้งสองท่านนะพี่คริสนั่งเลยพี่คริสได้ครับผมนะฮะพี่นั่งนี่ค่ะนั่งนี่เหรอฮะเดี๋ยวผมนั่งไปปุ๊บเดี๋ยวมันยกไปอย่างงี้เลยฮะไม่เป็นไรค่ะสั่งอะไรไปฮะเราสั่งกาแฟดำไว้ให้ไงใส่น้ำแข็งด้วยเย็นๆเลยเดี๋ยวต้องเข้าใจนะกาแฟมาแล้วนั่นไงนะอ๋อนี่แขกของเราแขกมาแล้วค่ะโอ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วอยู่ๆมานั่งมอยบ้านผมได้ไงครับเอานี่เป็นบ้านเหรอครับไม่ใช่ร้านกาแฟ Coffee at home Coffee at home งั้นผมขออนุญาตเสิร์ฟสามร้อยนะคะอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยอันนี้300บาทไทยบ้านพี่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งขายกาแฟด้วยแต่ไม่ได้ว่าเป็นหน้าร้านจริงจังอะไรก็ต้องมีป้ายให้รู้ไม่ได้เป็นธุรกิจว่างๆพี่ก็ปั่นขี่ส่งเองแล้วไหมฮะส่งเองเลยหรือบางทีให้แม่บ้านไปส่งอะไรเงี้ยงานอดิเรกไหมฮะมันเหมือนทำกินอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยใครอยากจะแล้วเราอยากจะฝึกด้วยนี่ก็ฝึกตอนนี้คือทำกาแฟเป็นหมดแล้วแม่บ้านก็ทำกาแฟเป็นหมดแล้วสมมติเราอยากจะเป็นอาชีพเมื่อไหร่ก็ทำได้เลยบางทีสงสารคนในหมู่บ้านโทรมาวันนี้ขายไหมคะอ๋อวันนี้ไม่ขายครับวันนี้จะไปห้างไปห้างแต่ใจวันนี้ไม่ว่างครับวันนี้จะไปถ่ายละครอ๋อมีอย่างนี้จะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็บอกพูดตามตรงถ้าว่างก็ขายถ้าไม่ว่างก็ไม่ขายมีไหมคะที่แบบว่าโทรมาจริงๆแล้วไม่ได้อยากสั่งกาแฟแต่อยากจะมาเจอพี่วินัยไกรบุตรอยากมาดูแบบมีบางทีแต่ว่าคนที่มาส่วนมากจะขับปั่นจักรยานมั้งเป็นครอบครัวปั่นจักรยานมาซื้อจากกาแฟก็มานั่งผมก็ผมบางทีก็เชิญนั่งในบ้านบ้างนั่งคุยกันบ้างอะไรเงี้ยถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแฟนๆอย่างเงี้ยนะก็ยินดีครับคือไม่ได้มีความลับอะไรบ้านผมสบายๆชิวๆสบายๆไม่มีคุณมาเถอะคุณมานั่งเล่นบ้านผมมากินกาแฟโทษนะฮะคุณหาอะไรกินฮะเนี่ยคือว่าอยากทราบว่าคุณขายกาแฟโอเคอันนี้เข้าใจนี่คือบริษัทอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นบริษัทนะเป็นบริษัทปุ๋ยปุ๋ยอินทรีตราไกรบุตรจะได้หมดเลยนี่แหละสั่งที่ผมนี่แหละสั่งที่พี่เมฆเลยมีแบบลายเลยเราสั่งเป็นรถบรรทุกเราสั่งขายส่งเราไม่ได้ไปขายเปลี่ยนเป็นคุณสั่ง5กระสอบไม่มีคือเราสั่งเป็นเอเจนต์สั่งเป็นทีหลายตันแล้วคุณจะเอาไปขาย15ตัน16ตันอย่างนี้แล้วคุณเอกก็ช่วยดูแลธุรกิจก็ช่วยดูแลหนูเดินผ่านมาหลายบ้านมากเลยค่ะคือบ้านพี่เนี่ยจัดสวนแปลกกว่าบ้านคนอื่นบ้านพี่เน้นต้นกล้วยมากใช่ครับมีอยู่10,000ต้นได้แล้วถ้าที่เห็นตรงนี้ไม่ต่อไปนี้จะได้ทำอะไรกล้วยๆไงนี่คือที่มาส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเป็นด้วยความเชื่อจะได้ทำอะไรกล้วยๆอีกครึ่งหนึ่งคือพี่เมฆชอบกล้วยคือชอบกล้วยก็ปลูกกล้วยธรรมชาตินะพี่นะพี่เมฆบอกว่าอะไรนะปลูกกล้วยเพราะว่าถอนง่ายด้วยเวลาเราปลูกบ้านเนี่ยสังเกตไหมฮะเวลาเรามีต้นไม้ใหญ่ๆเวลาคุณจะเอาออก
รือคุณมีปัญหาปั๊บเรื่องข้างบ้านปั๊บมีปัญหาใบหล่นปั๊บไอ้นี่คุณต้องเอารถเคลนมาแล้วคุณต้องจ่ายอีก 12,000 แล้วก็บางทีบ้านเบิ้ลเนี่ยเวลาร่างมันแทงมันจะเด้งขึ้นมาอ๋อใช่ๆๆเราจะติดกันอย่างนี้เนาะแต่ว่ากล้วยเนี่ยง่ายสุดคุณไม่ต้องไปจ้างใครล้มลุกกับล้มลุกสามารถตัดเองตัดออกได้เลยค่ะตัดบ้อง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 แล้วใส่ถุงดำใส่ถุงดำเล็กๆใส่ถุงดำแล้วกองแล้วเดี๋ยวมีคนมาใส่ทิ้งนอกจากกล้วยเนี่ยนะครับยังมีผลไม้ไทยๆอันนึงก็คือมะละกอพูดไทยๆได้ทานด้วยนะทำส้มตำต่อเลยนะฮะส้มตำแล้วก็ขายกล้วยแขกด้วยนะครับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ข้างๆนั่นอะไรมะพร้าวเหรอคะไม่ใช่ครับปาล์มปาล์มกับหมากแดงกับปาล์มโอเคอีกอันนึงที่ผมเห็นนะฮะมีดาบอยู่ตรงนั้นนะฮะพี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้สับกล้วยนะครับนี่เป็นดาบบางระจันตอนที่เล่นบางระจัน15ปีที่แล้วดาบตอนนั้นเด็กในเรื่องแล้วปกติแล้วดาบเนี่ยผมจะเสียบตรงเนี้ยเสียบแล้วซ่อนไว้ในเนี้ยเอาไว้อย่างนี้มานานแล้วกี่ปีแล้วคะโอ้นานแล้วครับเป็น15ปีทีนี้เรื่องที่เราอยากรู้แต่เราไม่เคยรู้แล้วเราก็จะต้องรู้วันนี้ตอนนี้เลยก็คือว่าพี่เอ๋กับพี่เมฆเนี่ยคลุกคลิกปุ๊บปิ๊บคบกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงรักกันยังไงก็อย่างเช่นเคยเป็นแบดบอยเนี่ยแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นแบบจุดจบของคุณยังไงฮะจุดจบมาหยุดตรงนี้จุดจบคือมาหยุดไงจ้ามาหยุดสกิดอีกแล้วใช่แบดบอยเริ่มสกิดแบดบอยพี่ไม่ใช่คนไม่ดีแบดบอยนี่ที่หมายความว่าคือพี่ซุกซนเจ้าชู้ไม่เคยหยุดที่ใครแล้วก็เป็นชายทั่วไปนั่นแหละไม่รู้ไม่เคยคบผมกับพี่เอเนี่ยผมกับพี่เอเนี่ยแตกต่างพอกันเราจะไม่คบกับพี่เอไงเพราะว่าเราเอาไว้คบบุญหิ้งแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มาบุกบ้านพี่เอเขาเป็นพระเหรอพี่เอาไว้ไหมกับคนเนาะยังจะยังพึ่งไม่ใช่เนี่ยแล้วอ่ะกลับมาก่อนคือเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจอพี่เอได้ยังไงใช่แล้วทำไมถึงหยุดที่คนใช่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ชนะใจคุณยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเนี่ยเป็นคนหัวเธอแล้วทีนี้ก็ไปอยากจะหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีใครขายเกี่ยวกับเซรั่มปลุกผมเซิร์ชไปเขาหาเขาทำร้านเกี่ยวกับเซรั่มเส้นผมของเขาแน่นอนออร์แกนิกอย่างงั้นอย่างนี้คุยกันประมาณ 2-3 เดือนแล้วอยู่ๆแบบหลังจาก 2-3 เดือนมาแล้วเนี่ยเริ่มมีจีบอะไรอย่างนี้ก็มีการบอกว่าเนี่ยจะไปแบบว่าไปปรึกษาเรื่องผมแต่ก็บอกแล้วว่าถ้าเจอเขาอย่าตามนะอย่าแบบอย่าตามตื้ออย่านู่นอย่านี่นึกถ้าเจอเขานึกในใจเอ๊ะมากแล้วสำเนียงใต้มากอย่าตามมานะอย่าตามอย่าตามมานะสุดๆเรานึกในใจโคตรเกลียดออกแนวแบบว่าเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรก็คือลองดูเช็คดูชอบเช็คดูว่าด่าไหมนี่คือเล่นเหมือนละครนะนี่คืออินกับละครทำเหมือนเป็นยุนยวนนางเอกอะไรเงี้ยนะพี่เบานั้นก็พี่เบาแล้วกันถ้าเป็นพี่อ้นก็อาจจะโดนโทรศัพท์เฟี้ยงใส่หัวพี่เอ๋ไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นธุรกิจไงมันเป็นธุรกิจแล้วเขามาปรึกษาเราก็แบบด้วยความที่เราเป็นที่ปรึกษาที่ดีเราก็ต้องพูดให้มันแบบว่าดีๆเพียงแต่ว่าบางประโยคที่มันกวนมาแล้วก็กวนกลับแต่ไม่มีคำไม่สุภาพนะคะแค่กวนมาแล้วกวนกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราคุย 2-3 เดือนแล้วเริ่มเดือนที่4เริ่มจีบเนี่ยยังไม่เจอกันยังไม่เจอเพราะที่โทรศัพท์ล้วนๆจีบแบบกวนๆน่ะคือจีบแบบยังถามทางพี่แม่เคยเห็นหน้ากันยังฮะเห็นในรูปไงคะในรูปอ๋อเริ่มเห็นรูปแล้วน่าสนใจเฮ้ยไปลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอจริงๆแล้วไงถูกใจไหมพี่โอ้ก็แรกก็โอ้ยอย่าแรกไม่หลังจากนั้นพอจะออกจากประตูปุ๊บจีบได้ไหมโอ้ยดีครั้งแรกเลยแต่ครั้งแรกคุณก็แจกขนมจีบอย่างนี้กับคนเยอะแยะหรือเปล่าคุณทำอย่างนี้เป็นมุกประจำหรือเปล่าไม่ใช่เป็นมุกผมเป็นสไตล์ของผมคือถ้าจะจีบใครเนี่ยผมก็พูดเสียงดังๆจีบได้ป่ะจีบไม่ได้ก็ไม่ได้แกไปแล้วจะกินข้าวไหมจะกินข้าวก็กินไม่กินข้าวจะกลับบ้านแล้วแล้วคุณยอมแล้วคุณไม่คิดในใจเหมือนแบบเอ้ยนี่จะอะไรกันอะไรกันของเธอเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ก็พูดเลยไม่คิดพูดเลยพอจีบไหมจีบได้แต่อย่าเล่นนะอายุขนาดนี้ไม่เล่นแล้วมันเยอะแล้วไงแต่ตอนนั้นเรายังไม่ปิ๊งเขานะยังไม่ปิ๊งก็คืออยากจีบได้ไงแต่ต้องจริงจังนะคุ้นแต่เราทำแต่งานไงไม่รู้มันรู้ตอนเขาเป็นแฟนแล้วแม่บอกจริงคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราไม่ดูหนังเขาอะไรคุณรู้ว่าด้วยความที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเดินไปไหนใครมองก็ไม่ได้สนใจแม่ยายว่าไงรู้ป่ะโอ้ยตานี่โอ้โหขึ้นชื่อฉันเกลียดที่หนึ่งเลยว้ายฮาริจิขึ้นชื่อฉันเกลียดที่หนึ่งเลยอ่ะไม่หรอกแม่ไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วแม่ก็เข้าใจว่าแบบอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยคือเจ้าชู้แต่จริงๆเนี่ยเขาไม่เจ้าชู้หรอกคือเป็นสไตล์ผู้ชายนะพอบอกว่าวินัยไกรบุตรแม่เขานี่อึ้งช็อกไปเลย
แม่บอกว่าอะไรรู้ไหมนี่คนนี้อ่ะเคยจีบแม่ด้วยใช่ไม่ไม่เว้นอย่างงี้ไม่ชอบชู้กับซีซัวเลยซีซัวอ๋อแม่ก็ไม่ค่อยชอบไม่ได้ชอบไม่แต่คือเหมือนก็เกิดมาเพื่อการละกันพวกคารมเหมือนแล้วคือเรียกว่าคุยกันได้ใช่มั้ยคุณโยนมาเค้าก็สามารถรับได้เออเค้ารับมุกได้หมดใช่มั้ยแล้วเค้าไม่เป็นคนแบบว่าสมมติว่าพูดกระแทกแรงๆเนี่ยแทนที่เขาจะแบบสวนกลับแบบเลวร้ายหรือแบบมีอะไรที่สามารถตบกลับเย็นคือเขาเรียกว่าอะไรแบบมีคนมีความรู้อ่ะใช่มาทำแบบมีชั้นเชิงอ่ะนะมีชั้นเชิงคือคุณอย่างงี้ป้องกันคุณอย่างงี้ป้องกันหาฉันก็ไปคือไม่สวนไม่ด่าไม่โวกเวกโวยวายแต่ว่าตบกลับสวนแบบคนมีความรู้ตอบแบบนิ่งยิ่งชอบเลยโดนใจเลยอ่ะเรียกลีลาและท่าทางของวาจาเนี่ยคุยกันหลายวันใช้ได้เว้ยพอถูกใจกันแล้วปั๊บคุยกันไปคุยกันมาจนได้ตกแต่งการจีบเป็นกี่เดือนจีบเป็นกี่เดือนฮะหรือคุยกันเป็นแฟนกี่เดือนก็ได้เกือบ2ปีนะ2ปีนะฮะพี่แม่แล้วบ้านนี้นี่ใช้เป็นเรือนหอหรืออะไรพี่บ้านเนี่ยก็เป็นเรือนหอเลยคือซื้อมาตั้งแต่อายุ30แล้วพอมาเจอเขาก็ใช้เป็นเรือนหอเลยแล้วอยู่กันมานานยังพี่บ้านเนี้ยอยู่มานานผมอ่ะอยู่มา15ปี15ปีแต่เขามาอยู่ตอนอายุผม40อ๋อค่ะก็อยู่กันมาสัก 5-6 ปีเองพี่นี่รูปอะไรอ่ะพี่แม่ครับเฮ้ยรูปอะไรอะไรที่ไหนเหม็นชวนเลยอ่ะอะไรอะไรพี่อ้นคะเคราตินสมูทจากลอเรียลปารีสขนมปังฟาร์มเฮาส์Hygiene Expert Care พร Dewy Rose Whitening Gel Nescafe 3-in-1 Smartphone D Mobileวิ่งเข้ามาในบ้านเลยเขายังไม่ได้เชิญที่ต่างประเทศไม่ชวนเลยอะไรคะคุณทำไมต้องไปถ่ายไม่ชวนนะคุณครับถ่ายรูปไม่ชวนเนี่ยคุณเขายังไม่ชวนคุณเข้าบ้านเขาเลยไม่ใช่ภรรยาแต่ว่าโอ๊ยโอ๊ยตบหมกโรยพี่อะไรพี่คะไปไหนไม่ได้บอกตอนนี้มีตีมือตัวเองไปไหนรู้เปล่าไปไหนเยอรมันอิตาลีออสแล้วก็ออสเตรียเขาไปยุโรปเลยขับรถไปเลยได้ชวนภรรยาไปไหมคะตอนนั้นไม่ยังไม่เจอกันตอนนี้ไม่เจอกันโอ้โหน้องนอนกันเต็มมากนี่แถวบ้านเรียกเหมือนเป็นเนอร์เซอรี่เลยนะฮะใช่ไหมคะใช่ไหมฮะอีท่านไหนค่ะจ้างปฏิยาสารนั่นแหละดีจังเลยค่ะฮัลโหลเอางี้ดีกว่าโอ้ตัดสินใจเลยอะไรคะคุณคะเดี๋ยวให้พี่คริสเล่นน้องแมมอยู่ที่นี่กันเล่นน้องแมมโอ้เล่นน้องแมมโอ้โหเหมือนจะเล่นงานดูแล้วเดี๋ยวเรากระชากน้องมาขึ้นไปกับเราคุณก็จะไหวแล้วครับเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็ตามโอ้ยมูฟไม่มาไอ้นี่เล่นไอ้นุ่นกระชากกระชากผมแต่ละคำอ้นนี่นะดูเดือดดูเดือดพานไม่ได้ไปดูข้าวโมนนะอย่าดูอะไรคะอะไรคะลืมเดือดแล้วพี่หวัดไปแล้วเขาไปกันเลยค่ะหวัดเร็วพี่เคฟังเลยเลยนะคะตามอ้นมาบ้านแล้วเลยบ้านของอ้นเองอีกแล้วค่ะคุณตามมาเลยค่ะนี่คือเราเชิญนะคะขออนุญาตขึ้นชั้น2นะคะค่ะค่ะเชิญค่ะโอ้แต่ภาพวีดดิ้งค่ะพรีวีดดิ้งใช่ไหมคะพรีวีดดิ้งค่ะพรีวีดดิ้งอ๋อนี่พรีวีดดิ้งนี่คือกี่ปีล่วงมาแล้วคะ4ปีค่ะ4ปีพี่เมย์ฮะอะไรคะพี่เอ๋ครับเราจะปล่อยให้เกมพลาดอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรไหนว่าคือได้อย่างนี้คะพี่เมย์คะไหนว่าเป็นคนเจ้าระเบียบทำไมมีปล่อยให้พลาดพิงอะไรอย่างนี้คะพี่ไม่คืออันนี้จะใส่แป๊บเดียวใส่แบบว่าแวบๆคือมีแขกมาใส่แล้วก็ลงไปแต่ดูลักษณะการพลาดก็ยังมีการวางเรียงนะคะสังเกตไม่ใช่ว่าพลาดแบบเอียงไปมานะคือพลาดแบบมีระเบียบโอ้แต่เรานี่เป็นคนไม่กล้าที่จะขยับไปไหนเลยเพราะว่าเขาดูเป็นคนมีระเบียบมากแต่เดี๋ยวขอพุ่งเข้าไปในห้องนี้หน่อยนะคะนี่คือห้องทำงานนี่รูปพ่อมากหรือรูปอะไรคะพี่เมย์ใช่ครับใช่ครับทำไมหน้าถึงได้เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่รูปแบบว่าชาวไทยแท้มากอ่ะอุ้ยตอนนั้นพี่มากก็กรี๊ดมากนะตอนนั้นน่ะพี่มากแล้วอะไรนะแม่นานี่ไงน้องทรายแม่นานทรายเจริญบุระสมัยนั้นร้อยล้านเนอะพี่มากเนอะร้อยล้านพี่มากเนอะแล้วพี่มากเนอะพี่เมย์เนอะพี่มากพี่เมย์ไปดูห้องนอนมาไปดูห้องนอนไปห้องนอนแต่ว่ามาเดี๋ยวไปเลยปกติต้องแบบถอดเสื้อผ้าก่อนเลยครับเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรอธิบายให้เราฟังนั่งคุยนั่งคุยพี่เอ๋ช่วยเล่าหน่อยทำไมเขาจะต้องถึงขั้นถอดเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยเดินเข้าห้องเขาเป็นคนรักสะอาดมากจะเข้าห้องเนี่ยไม่มีนะอย่างนี้วันนี้คือวันพิเศษเข้ามาได้ปกตินี่หน้าห้องเท่านั้นถอดเสื้อผ้าทุกอย่างกองหน้าห้องถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นทุกชิ้นไม่เหลืออะไรเลยทุกชิ้นกางเกงในไม่เหลือ12สีก็ต้องถอดคือเหมือนเด็กแรกเกิดยังไงอย่างนั้นเลยเข้ามาใช่เพราะมีความเชื่อว่าอะไรคะไหนคุณเล่าให้ฟังหน่อยเถอะค่ะ
เราจะไม่เอาความสกปรกเข้าไปในห้องนอนยังไงยังไงคือเวลาเราไปทำงานอย่างไปถ่ายละครมาหรือว่าเวลาใครไปออกรายการทำโรงพยาบาลมาไปนู่นไปนี่โอ้ยฉันแต่งตัวสวยก็จริงแต่ว่าคือคุณไม่รู้เลยคุณไปโรงพยาบาลคุณไปอะไรมาบ้างแล้วอยู่ๆคุณมานอนห้องนอนตัวเองแล้วลูกคุณอยู่ในห้องแล้วลูกก็จะติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้คุณไม่รู้เลยทุกคนไอ้นี่โดนบ่อยนี่ก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบง่วงอย่างง่วงแบบหลับมาเลยเวลาเขานอนเนี่ยเขาจะนอนคันๆเขาจะคันตัวเขาเองจะคันปล่อยให้หลับเขาจะคันแล้วก็เดือดร้อนเราก็ต้องหายามาทานู่นนี่นั่นไปโรงพยาบาลแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าก็คือแก้พังงานเคลียร์ให้จบคือพี่เอ๋เนี่ยสมมติไปโยคะมาก็ต้องถอดตั้งแต่ข้างหน้าห้องพี่ก็จะมีวิธีไงก็จะไม่เวลาจะไปทางไหนเนี่ยจะปิดประตู2ฝั่งไว้แล้วก็จะเปิดประตูห้องน้ำไว้อ๋อแล้วพี่ก็ห้องน้ำเลยห้องน้ำก่อนคือไม่ให้ผ่านห้องไงเสร็จแล้วก็แบบว่าทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ถอดออกมาถ้าอย่างนั้นเขาไม่ว่าอย่าพูดเยอะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวจะทำหนักกว่านี้อ๋อบ่นได้แต่อย่าเยอะก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าเขาอยู่คนเดียวยังไงก็ได้ไงพอมีลูกปุ๊บเนี่ยห่วงสุขภาพลูกเป็นอันดับหนึ่งเพราะเวลาเด็กป่วยเนี่ยมันหนักมากนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้นอนอะไรก็ไม่ได้นอนแล้วต้องมาคอยดูแลอย่างเงี้ยจ้ะเขาก็เลยแบบห่วงอันนี้อันดับแรกแล้วเรื่องเส้นผมอะไรอะพี่อันนี้คือในห้องน้ำนี่ก็เป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนเขานี่ทุกคนจะรู้หมดจ้ะแปลว่าตั้งแต่สดๆนี่คือพี่เมฆก็เป็นแบบนี้ฮะหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเราโสดแล้วเรามีแม่บ้านก็จะไม่มีใครมาทำผมหล่นนู่นนี่นั่นอ๋อแต่พอเริ่มมีภรรยาก็จะมีเส้นผมของภรรยาเส้นผมเราก็จริงๆแล้วเขาก็สะอาดระดับหนึ่งแต่ระดับผมไม่ถึงมันก็ไม่ใช่เท่านั้นนะครับเรื่องรถสกปรกก็ไม่ได้อีกพี่เอ๋มองนะโอ้กำลังแซ่บเรื่องความสะอาดของพี่เมฆได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติเอกขับรถใช่ไหมแล้วแบบว่าผู้หญิงเนี่ยเวลามีของเยอะก็กองเออใช่แล้วลืมเอาลงโอ้โหพ่อแกด่าแบบว่าไม่ด่าบ่น 3-4 วันไม่เลิกอ่ะบ่นยังไงพี่บ่นซ้ำซากซ้ำซากเรื่องเดิมน้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่รู้จักเอาลงทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยทำไมนี่โอ้ยเหนื่อยอ่ะคือความเหนื่อยอ่ะมีสามีคนนี้เหนื่อยบางทีก็เลยแกล้งเลยวันไหนบ่นมากๆก็จะทำหนักกว่าเดิมเออหนักให้บ่นขึ้นไปอีกเอาให้เหนื่อยแล้วพี่บ่นหรือพี่ช่วยเขาเก็บรถไหมช่วยเก็บรำคาญคือเขารำคาญอ่ะบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำเองก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไม่จบบ่นต่ออีกเพราะวันหลังเขาทำอีกเขาก็จะมีระเบียบวินัยมากเขาเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแบบปกติของเขาแต่เราเห็นแล้วมันจะไปเอารองเท้ามาเรียงมาทำไมในรถเยอะแยะมากมายแล้วก็เราเข้าไปนั่งแล้วก็ฝุ่นมันตีขึ้นก็เออแล้วก็ชอบได้อะไรมาก็จะซุกวางตรงโน้นซุกวางตรงนี้มันก็เป็นขยะมันขยะมันก็จะลอยขึ้นแล้วเราก็จะจามมาไม่เกี่ยวนี่คือไม่ใช่ถามตอบนะนี่คือบ่นอยู่นะไม่ใช่เรื่องถามตอบนี่คือการลอยเลยตายแล้วพี่แต่องค์เขาเข้าใจนะเพราะว่าเราก็สะอาดประมาณแต่เนี่ยคุณพี่เขาแบบเขาเกินร้อยไปแล้วไม่เวลาอยู่ในรถเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์มันจะตีลมแอร์มันจะตีแล้วมันฟุ้งแล้วคนที่แพ้เคยไปขึ้นรถบางคนแบบเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกชื่อได้ไหมปั๊บแบบบอกไม่ได้บอกไม่ได้เข้าใจป่ะพอขึ้นรถไปปั๊บแล้วมาทำไงรู้ป่ะแล้วเรารู้ว่าฝุ่นมันเยอะทำไงรู้ป่ะก็หายใจพี่เมฆเดี๋ยวตายก่อนจะถึงบ้านบ้ารถติดพักหายใจทำไงเปิดกระจกบ้าเปิดกระจกรถติดทำไงโอ้ยอะไรวะโอ้รถติดอะไรวะเนี่ยรถติดโอ้โหรถติดโอ้โหอะไรวะเนี่ยโผล่คอหายใจเอาท่อเสียเข้าไปดีกว่าพี่หายใจเอาท่อเสียเข้าไปวันละไปก็ให้ฝุ่นมันออกแล้วคือหายใจเอาคนข้างนอกออกเนาะข้างนอกหน่อยให้มันฝุ่นมันออกหน่อยนึกไงกูจะไม่ขึ้นรถอีกแล้วพี่รูปลักษณ์ไปนะพี่ไม่เข้ากับคาแรคพี่เลยอ่ะทำไงดีกับการสภาพคนนี้ขอให้ความสะอาดนี้ต้องความสะอาดมากเนาะคือทนไม่ไหวแล้วคุยมาถึงตรงนี้นะขออนุญาตบุกก็ไปดูตู้เสื้อผ้าหน่อยนะคะขออนุญาตหน่อยนะคะอยากเห็นมากว่าระเบียบมากว่าจะเนี้ยขนาดไหนโอ้โหไหนคะคุณบอกเลยว่าแพ้ตู้เสื้อผ้าดิฉันเป็นไงคะคือเขาก็จัดเป็นหมวดหมู่เขาก็เลี้ยงพี่แม่พี่เอ๋ไหนคืออะไรคะนี่ของเอ๋แน่ๆผ้าถุงเยอะขนาดนี้ชอบใช้เหรอคะเอ๋ไม่ใช่เลยค่ะของพี่เมฆคนเดียวเลยพี่เมฆครับทำไมคะพี่เมฆนุ่งผ้าถุงตีโป่งอะพี่เมฆคะยังไงชอบตีโป่งใช่ไหมชอบผ้าถุงที่เป็นผ้าถุงแบบผ้าถุงของแม่นะใช่มันมีหลายๆตัวผ้าถุงแม่แล้วก็บางตัวบางทีก็เอามาดมนะคิดถึงแม่คิดถึงแม่แม่คิดถึงน้ำตาจะไหลคือบางทีคือเขาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ฮะแล้วผ้าถุงพวกนี้เนี่ยเป็นผ้าถุงที่แบบว่าเก่าๆเขาใส่แบบเขาใส่แล้วเขาซื้อมีคนซื้อให้นู่นนี่นั่นหรอกผืนใหม่เราไม่เอาเราจะไป
พอห้องเผลอเราจะไปแอบวางเรียงมันตับนี้เลยเอาไปแอบเอาผืนสวยๆที่เราชอบสีมันเลือกกลับมาบ้านที่เขาใช้แล้วเก็บไว้แล้วเรามาใส่พี่ก็ใส่ด้วยใส่เดินตลาดใส่ไปถ่ายละครใส่เดินตลาดใส่เดินตลาดวงศกรคนก็ดูกันเต็มไปหมดบางคนถามเขามองนี่ไงไก่บุตรป่ะครับนี่ไก่บุตรป่ะไม่ทำไมไม่ใส่กระจงกระสั้นอะไรเหมือนผู้ชายคนอื่นเขาอะพี่ใส่แต่ว่าเขาปะทุงก็โผล่ไปบ่อยแล้วข้างในก็ถุงมีกางเกงในไหมแต่สีสวยนะสีสวยแล้วก็เดินแกว่งไกวไปมาไม่ต้องถามลึกจังอยากรู้ว่าใส่กางเกงในไหมหรือว่าใส่กระถุงอย่างเดียวบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ให้มันแกว่งไปแกว่งมาอิสระเสรีบ้างอะไรบ้างลมพัดบ้างอะไรบ้างพักผ่อนวันพักผ่อนเดียวเข้าใจอ๋อมีกระถุงไม่พี่เอ๋แต่เราสำหรับผู้หญิงเราเท่านี้เราพอเหรอพี่แต่นี่คือไม่เห็นของพี่แม็กเลยนะคือพอเราแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะเราก็แบบไม่ได้อยากจะรู้สึกแต่งตัวไม่ได้อยากจะแบบซื้ออะไรมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยอ๋อเพราะพี่เอก็บอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาชอบแต่งตัวแต่พอมีลูกมีสามีแล้วเนี่ยทิ้งไปเยอะก็คือละทิ้งไปเยอะทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เสื้อผ้าพี่แม่แต่พูดจริงนะถ้าตู้สับผู้หญิงแค่นี้เรียกว่าน้อยมากนะพี่ว่าแค่นี้เรียกว่าทิ้งไปเยอะจริงแล้วคือหลายๆชุดไม่ใส่นะเพราะว่าคำคนซื้อให้เราแล้วแบบซื้อประหลาดมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือเทสไม่ได้แล้วใช่ไม่ใช่เราอย่างงี้มันไม่ใช่อ่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะแค่มีลูกกับครอบครัวก็พอแล้วเราก็ดองใจเนาะพยายามจะดองใจเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะคือเราไม่ได้เหมือนผู้หญิงที่ผ่านมานะจะบอกให้เอาอย่าขูดอย่างนี้ไปห้องน้ำดีกว่าไปอยู่ห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำนี่ก็เซอร์ไพรส์มากจะบอกว่าคือเขามีของเยอะเหมือนทุกบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นโรคติดขนาดที่ว่าถ้ามันขยับกระยื่นเคลื่อนนี่เขารู้ใช่ไหมพี่เอ๋วางไประบบระเบียบนะแต่นี่ของเยอะนะแต่นี่ของเยอะนี่ของพี่เมย์ยังไม่ค่ะพี่เมย์ค่ะก็บอกแล้วไอ้ละแล้วของพี่เมย์ทั้งนั้นเหรอของพี่เมย์ทั้งจริงอ่ะพี่เมย์เนี่ยเกือบหมดนะเกือบหมดนะคือของเอ๋เปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะที่เหลือพี่เมย์มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเมื่อกี้มาอย่าให้คุณหยิบนะเฮ้ยอย่าให้คุณหยิบนี่ดูสิแชมพูวางเรียงตั้งแต่เตี้ยไปสูงอ่ะพี่ดูที่อยากจะเนี้ยบหมดผ้าเพิ่มหมดไม่นี่ไม่ไอ้แชมพูนี่ไม่เนี้ยบหรอกเพียงแต่ว่าวางอย่าให้มันสกปรกนะนี่คือความสะอาดที่พอคุยกับพี่แล้วผมหล่นก็จะเก็บเองตามนั่งเดินคลานเก็บเองเสร็จปั๊บใส่ชุดตัวสวยเงียบไปเงียบไปไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเก็บเล่าไปพูดปุ๊บนี่นะวันต่อมาจัดหนักเก็บพูดแล้ววันต่อมาก็จะแบบให้จัดหนักยิงผมลงพื้นเลยยิงเออใช่ก็ทำเยอะๆเลยให้แบบว่าเออก็เลยมากอยากบ่นใช่ไหมอยากบ่นใช่ไหมได้จากนั้นไม่กล้าเลยไม่กล้าเพราะรู้ตัดปัญหาไม่งั้นจะไม่ได้ทะเลาะถูกแล้วพี่ถูกเพราะเรามีครอบครัวแล้วถูกเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปแล้วเออช่วงหน้าเดี๋ยวเมาต่อช่วงหน้าเมาต่อตอนนี้เงาแตกมั้งลงไปข้างล่างแล้วก็ไปดูพี่คริสสิครูคริสอยู่กับน้องแมมสองคนเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงน้องแมมร้องไห้ตอนนี้น้องแมมยังอยู่ไหมน้องแมมไปออกข้างล่างดีกว่าไปเป็นห่วงน้องแมมวิกซอลสมาร์ทสูตรดูโอแอคชั่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเมืองไทยประกันชีวิตลูกชิ้นหมูโฮเด้งผมเรียกว่าให้น้องเขาเลี้ยงผมก็ถือว่าพี่คริสหลับหลานไม่หลับนั่นไงหลานนั่งมองหน้าดูหลานก็กล่อมผมเมื่อกี้ฮะไม่ต้องถือแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อกี้ผมเอาลูกเข้าเต้าแล้วนะฮะเอาลูกเข้าเต้าไงฮะก็คือเข้าเต้าให้นมแต่เขาบอกว่าไม่มีนมไม่ดื่มนั่นแหละค่ะแต่ผมให้คุณแม่เขาดีกว่าใช่เรามาคุยกันต่อดีกว่าคุยเรื่องการเลี้ยงลูกเนาะนี่พูดถึงว่าสองคนนี้นะคะทั้งพี่เมย์กับน้องเอ๋นี่พี่อยากทราบว่าเลี้ยงลูกต่างกันยังไงคะสองคนมีตีกันไปมาอยู่แล้วล่ะมีการเลี้ยงลูกยังไงบ้างไม่ตีเพราะว่าอะไรที่แบบถ้าเราไม่ถูกใจสไตล์การเลี้ยงปุ๊บเราก็เฉยแล้วก็เดินหนีนี่คือวิธีแก้ปัญหาใช่ปล่อยคุณพี่ก็ให้เขาทำคืออยากทำอะไรทำเลยคือจะเลี้ยงเขาแบบง่ายๆแบบคนต่างจังหวัดจะเลี้ยงแบบเหมือนกับลูกทุ่งจะเลี้ยงแบบให้เหมือนกับเขาติดดินที่สุดครับคือเหมือนกับไม่อยากให้เขา
โอเวอร์หรือไม่อยากให้เขาแบบติดหรูอะไรเงี้ยเหมือนเด็กในเมืองสมัยนี้นะต้องมีของเยอะบ้านนี้ออกแนววิถีไทยใช่ก็เหมือนกับวิถีไทยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพี่เมฆมายังไงก็จะเลี้ยงแบบอย่างนั้นก็คือวิถีเดียวกันครับพี่ก็ไม่มีจะเนาะดันซอร์เปิดไปเปิดเป็นครับครับได้ได้ก็ดันซอร์นะก่อนโอเคกดปุ่มแล้วสักพักนะรอสักพักนะแล้วนิสัยลูกแต่ละคนแตกต่างกันไหมฮะหรือว่ายังดูกันพอจะดูเริ่มดูคนนี้คนนี้ยังน่าจะนิ่งกว่าน่าจะนิ่งกว่าทุกคนนิ่งมานานแต่ก็น่าจะร้ายกว่าน้ำนิ่งน้ำนิ่งเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสรับแขกแต่ว่าถ้าสมมติว่างองแงเมื่อไหร่นี่โอ้โหไม่หยุดง่ายนะไม่หยุดง่ายใช่กรีดอยู่เหมือนกันกรีดเหมือนกันกรีดอยู่เหมือนกันแต่กว่าจะเรามาจะแต่งงานมีลูกจะลงเอยกับพี่เมฆเนี่ยนะโอ้ก่อนนั้นพี่เมย์เขาแบบโอ้ยเขาเรียกอะไรนะหนุ่มเจ้าชู้น่าจะเป็นที่สุดเลยโอ้ยแต่ผมไม่ได้พี่ผู้หญิงเพียบอ่ะผมมาเลยเจ้าชู้ตีไม่ได้สะกิดข้ามไปสะกิดยันนู่นอ่ะคือเขาเนี่ยกินไม่กระตุกกระตากเขาจะกินเงียบๆอันนี้คือว่าเออจริงนะคือพี่แม่กับชอบบอกว่าเราชอบนินทาคือการนินทาเนี่ยมันแรงไปเราไม่ได้นินทาเราเมาเราเมาเราเมาตรงๆเลยเรื่องพี่แม่เรื่องพี่แม่เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะต้องเมาเพราะสาวๆก็เต็มเลยใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ว่ามีกุญแจบูลิมอยู่ในบ้านคนหนึ่งอะไรอะไรซึ่งจะรู้เรื่องทั้งหมดคือพอเราถามแล้วเนี่ยก็เล่ากันว่าไม่เต็มที่น่าเบื่อมากเราไปถามกุญแจบูลิมดีกว่าเพราะว่าชื่อพี่นีนี่แหละป้านีของลูกๆนี่แหละเขาจะรู้ประวัติทั้งหมดจะคอยใช่ไหมป้านีเป็นคนเก่าคนแก่ไงอยู่มาตั้งแต่สมัยแบบตอนที่พี่เมฆเป็นโสดแล้วก็แบบว่าเคลียเก็บสเปรย์ให้ทุกสิ่งอย่างผู้หญิงมาผู้หญิงคนไหนมาปุ๊บนี่นะหลังจากกลับไปแล้วเคลียค่ะเก็บข้าวเก็บของให้มิชิตมีการเคลียหลักฐานหลังจากที่คบเป็นแฟนแล้วเนี่ยคอยเก็บหลักฐานรูปใครที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาชอบเซลฟี่กับผู้หญิงใช่ไหมมีเป็นร้อยพี่นินนั่งลบค่ะตายนั่งลบให้เลยแม่บ้านเก็บไอพีด้วยเก็บไอพีแต่ว่าลบไม่ทำจริงพี่เมฆสอนหรืออะไรพี่สอนครับจริงๆมีความรู้สึกว่าคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยต้องให้รู้ส่งแฟกเป็นเล่นอีเมลเป็นมีเฟซบุ๊กเล่นไลน์เข้าโปรแกรมเป็นสามารถเข้าโปรแกรมเป็นพี่นีสามารถที่จะคุณคะคุณอย่าวีนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนีบล็อกเดี๋ยวนีบล็อกนะคะพี่นีคือท่านนั้นเองนี่ลูกคนช่วยอยู่นะคะซ่อนอยู่โอ้ที่พี่นีเคลียร์แซ่บๆมีอะไรที่แบบจำได้แบบติดตาอ๋อก็มีสาวมหาที่บ้านนี้เลยนะหลังแต่งงานฮะยังค่ะยังเพราะหลังแต่งงานพี่เขาไม่เป็นแต่พี่นีเมาส์แซ่บพี่นีต้องสกิดพี่นีไม่รู้ว่าเขามาทำไรมาพี่เขาอยู่ข้างบนแล้วเขาก็ถามหาพี่คนนี้ก็บอกอยู่ข้างบนบอกว่าให้นั่งรอข้างล่างก่อนเพราะว่าไม่ได้โทรนัดก็ถึงขึ้นไปเดี๋ยวรอโดนด่าแล้วพี่นีฮะมีรถไฟชนกันที่บ้านแบบนี้ไหมไม่มีโอ้โหแล้วอย่างน้อยก็ยังไม่มีงานนะอ๋อบางไรก็รอข้างล่างแล้วก็พี่นีก็ไปตามไม่ตามค่ะรอพี่ก็ตื่นเองให้พี่ก็ตื่นเองให้ก็รอแห้งอยู่นั้นไม่ได้นัดไม่เสิร์ฟน้ำด้วยนะไม่เสิร์ฟน้ำไม่เสิร์ฟน้ำไม่เสิร์ฟไม่นัดไม่เสิร์ฟนี้ไม่นัดไม่เสิร์ฟเป็นไงงั้นแสดงว่าพี่เอ๋นี่คือถูกใจที่สุดแล้วใช่เลยโชเนสดูรู้เลยเหรอพี่นีรู้ได้ไงว่าคนนี้ต้องถูกใจนายแล้วที่สุดแล้วก็เขาก็แบบยังไงล่ะเขาคบกันนานนะคะไม่ช่วงที่เขาคบกันก็ไม่มีใครมาบ้านอ่ะก็แสดงว่าเขาต้องรู้แบบนี้แน่นอนแล้วเพราะปกติแต่ละคนที่มาเราจำหน้าไม่ได้เลยนะเนาะรีบมารีบไปเนาะสกิดขาสกิดขาจริงๆบอกนี่ฉันยังอยากจะอยู่บ้านหลังนี้เธอก็ชงอยู่นั่นแหละไปเจอคนหนึ่งที่มาที่ตลาดพี่นีก็วันนั้นไงที่หนูไปนั่งรอไงอะไรจำไม่ได้แป๊บแป๊บแต่วันนี้มาบ่อยเลยมานานเนาะพี่เอ๋เดี๋ยวมาจนแต่งงานใช่ค่ะจนมีลูกเนี่ยพอหลังจากแต่งงานพี่เมฆก็หยุดเลยทุกอย่างไม่มีใครมาค่ะใครจะกล้ามาคนนี้ก็บ้าแล้วพี่นีมีครอบครัวไหมคะตัวพี่นีมีค่ะมีค่ะมีสามีมีลูกมีโอเคเดี๋ยวพี่นีไปพักก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาต่อของคุณพี่นีค่ะขอบคุณพี่นีค่ะขอบคุณพี่ครับเป็นไงเราก็ได้รู้เลยพี่เมฆก็มาบ้านในยะแต่ก่อนน่ะพี่เอ๋เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีแบบว่ามีอ้อนๆอะไรพี่เมฆไหมคะจริงๆคนใจร้อนใช่ไหมพี่มีมันก็ต้องมีมั่งเนาะผู้หญิงใช่ไหมอ้อนบ่อยอ้อนบ่อยอ้อนบ่อยแล้วฮะใช่ไหมพี่เมฆก็ต้องแบบมันก็มีเป็นช่วงแหละมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะเข้มอย่างเดียวแล้วพี่เอกกับพี่เมฆใครเป็นคนที่หงุดหงิดมากกว่ากันใครที่มึงอยากให้พี่เมฆเมาภรรยาหน่อยครับเมาภรรยาบ้างว่าเป็นอย่างไรเขาก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาได้หมดเรื่องของการน้องแมมป้าเร็วๆป้าเร็วๆสิป้าเรื่องของการคุยเรื่องของความสะอาดก็ผ่านเรื่องกับครอบครัวกับพ่อแม่ของเราก็ผ่านเรื่องของ
การแบบเวลาลำบากเวลามีอุปสรรคเขาก็ผ่านแต่อาจจะมีขี้โมโหวุ่นวือบ้างไม่เป็นไรมีมีเขาคงไม่เพอร์เฟกต์เต็มร้อยหรอกนะเขาอาจจะมีแบบบางทีแบบบ่นนิดบ่นหน่อยแบบอะไรเงี้ยใครขี้บ่นมากกว่ากันเอางี้ดีกว่าพี่เมฆอันนี้แต่พี่เมฆแต่ปอกแบกแต่กูว่าหน้าตาคุณเอกเป็นคนแบบว่าเด็ดขาดนะหน้าตาดุนะหน้าตาดุนะดุไหมพี่เมฆดุไหมก็ดุนะน่าเห็นไหมดุนะจะได้เอาอยู่ไงนะหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ถึงจะเอาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่กล้าพูดก็คือไม่เคยทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะด้วยไม่ทะเลาะด้วยไม่ทะเลาะต่อให้แบบว่าปรี๊ดแค่ไหนก็ไม่เคยด่ากันนี่เวลาเขาโมโหเขาก็หันหลังให้นอนนั่นแหละเต็มที่แล้วคือเงียบถ้าเราโมโหผมก็เงียบเลยไม่พูดพี่เมฆเนี่ยดูเหมือนดุเป็นคนใต้ดุดันแต่ก็ไม่เคยพูดหยาบคายไม่เคยดูเลิศดีนอกจากในกองถ่ายสนุกสนานนู่นนี่นั่นตลกโปกฮาแต่ว่าอย่างกับแฟนไม่เคยยุ่งอันนี้สุภาพบุรุษนะฮะสุภาพบุรุษนะตัวจริงเลยจริงต้องขอบคุณครอบครัวพี่เมฆแล้วก็พี่เอ๋นะคะขอบคุณน้องมาร์คน้องแมมขอบคุณป้านีด้วยขอบคุณป้านีด้วยใช่ค่ะดันโซนหลับไปหมดแล้วเนี่ยน่ารักมากบ้านนี้โอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกุ้งก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้านะคะของกุ้งอ้นนะคะจาก Mark and Spencer ด้วยค่ะครับของผมก็ The Fry O1 นะครับค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการน้ำพริกถ้วยใหม่ At Home ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์เวลา 9:30 นถึง 10:15 รับรองว่าแซ่บทุกสัปดาห์แน่นอนอันนี้เราลาไปก่อนเพราะน้องๆหลับหมดแล้วใช่เด็กๆหลับแล้วผมจะหลับอยู่นี่แหละต้องไปสบายครับหลับแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ